สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลม o อฟฟิเชียลนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นช่องเคลือข่ายของช่องสลาลมคอยช n e l ช่องหลักของผมเองนะครับก็ช่องนี้จะทําคลิปเน้นทําคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญนะครับผมเพิ่มช่องทางการติดต่อให้นะครับ l i น e ID นะครับเป็น a d 734gsf L.F. นะครับก็มาทําคลิปด้วยแล้วก็จะแจ้งช่องทางการติดต่อด้วยนะครับก็ใครมีเหรียญก็ลองท,ทักมาดูนะครับส่งรูปทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผมจะทยอยตอบกลับถ้าเกิดว่าผมซื้อผมจะแจ้งราคาแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็จะแจ้งว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับเอาตามที่ผมแจ้งนะครับถ้าเกิดซื้อได้คือผมซื้อแน่นอนนะครับถ้าเกิดซื้อแล้วรายการไหนซื้อไม่ได้หมายถึงว่าผมเอามาขายไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อ นะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับ line at 7 3 4 gsflf นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูเหรียญ1น1บาทนะครับจะมาพูดถึงเหรียญ1น1บาทนะครับมาทบทวนกันนะครับแล้วก็มารับซื้อด้วยนะครับเผื่อว่าใครลืมไปแล้วนะครับผมมากระตุ้นให้นะครับว่ายังซื้ออยู่นะครับเหรียญหนึบาทนะครับง่ายๆเลยดูที่ปีพศปีพศเดียวนะครับเหรียญหนึบาทจําง่ายนะครับปีพศสอ2พันหาร จำนวนการผลิตไม่น้อยนะครับ4ีล้านสองแสนเหรียญสำหรับปี29นะครับแต่ว่าที่พบเจอบ่อยจะเป็นปี29เหรียญนี้นะครับชอ่อฟ้าสั้นนะครับ2เหรียญเนี่ยอันนี้เป็นชอ่อฟ้ายาวนะครับ2แบบไม่ใช่2เหรียญปี2 9ทั้ง2แบบนะครับผลิตออกมารวมกันอยู่ที่4ีล้านสองแสนเหรียญแต่ว่าที่พบเจอบ่อยจะเป็นปี29ชอ่อฟ้าสั้นนะครับแล้วก็เป็น 29ช่อฟ้ายาวจะพบเจอน้อยกว่าทําให้ตัวที่พบเจอน้อยก็มีราคานะครับเหรียญน,นี้ราคารับซื้ออยู่ที่200บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่อยาวสภาพแบบเนี้ยนะครับไม่ไม่เลวร้ายไปกว่านี้ก็ซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับ200 500นะครับอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับดูที่ปีพศนะครับคือปี29 ขายได้แน่นอนร0อเเซนะครับมีอีกเหรียญนึงไม่ต้องดูบีพอ ouais. สอนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มนี้นะครับเป็นเหรียญเอื้อเรืคอยนะครับพบเจอได้ทั้งแบบของในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10บนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับเพื่อนๆจับจับเหรียญแบบนี้นะครับวางด้านหลังขึ้นแล้วก็หมุนเลยนะครับเป็นรูปแบบพระเศียรตรงนะครับเหรียญปกติจะเป็นแบบพระเศียรกลับนะครับเหรียญปกติจะเป็นแบบนี้ เพระเสียงกลับนะครับแต่เหรียญที่เออเลอร์คอยมีราคาแบบนี้นะครับ <c oughs> การสังเกตนะครับตั้งด้านหลังแล้วก็หมุนนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆจะส่งรูปมาให้ผมดูให้ส่งเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> หมุนแบบนี้ก็ได้หรือว่าหาไม้ไม้หาตะเกียบก็ได้แล้วก็หนีบแล้วก็หมุนนะครับหมุนแบบนี้นะครับเพื่อนๆ มาให้ผมดูส่งมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับเพราะว่าดูในไลน์บางทีมันคลิปมันกระตุกนะครับก็อาจจะดูคลิปไม่จบส่งมาคลิปสั้นๆไม่ต้องเกิน1ิวิก็พอนะครับหมุนมาแบบนี้นะครับตั้งด้านหลังขึ้นแล้วก็หมุนให้ผมดูแบบนี้นะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับสูงสุดพันห้านะครับแล้วแต่ปีพศไหนถ้าเกิดว่าปีพศที่หายากอะราคามันจะสูงนะครับ นี่นะครับก็เป็นอีก1เหรียญน,นะครับ1บาทพระเสียรตรงรับซื้อลมต้นที่500บาทแล้วก็มีเหรียญน,นี้อีกนะครับจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับนี่ไงพระเสียรตรงซื้อไหมนี่นะครับพระเสียรตรงของปีการจนาพิเศษนะครับเป็นเป็นเหรียญปกตินะครับออกแบบมาแบบนี้เหรียญปีการจนาพิเศษเห็นไหมครับเหรียญ10บาท ก็จะเป็นผสยนตรงนะครับทุกชนิดราคาเป็นผสยนตรงหมดสําหรับ <c oughs> <c oughs> เหรียญ10บาทปีกาญจนาพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนๆหมุนแล้วด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันนะครับด้านหลังชี้ขึ้นแล้วก็ด้านหน้าขออภัยนะครับด้านหลังชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหมุนหมุนมาในแนวนี้นะครับด้านหน้าทิ่มลงแบบนี้นะครับ แบบนี้เรียกว่าพัดเสียงกลับถ้าเป็นพัดเสียงกลับจะมีราคานะครับก็คือผมอธิบายไม่ไม่ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าตามกันมาเรื่อยๆฟังคลิปมาเรื่อยๆดูคลิปจบก็จะเข้าใจนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยปกติไม่ได้ซื้อนะครับสําหรับปีกาจนะปีการจนาพิเศษมันจะแตกต่างกับกับเหรียญหมุนเวียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับมามา เน้นให้กระชับนะครับก็เดี๋ยวพยายามทำคลิปบ่อยๆนะครับทำคลิปสั้นๆบ่อยๆมาลงในช่องสลาลม o อฟฟิ i ชียลนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ